จารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะจับเอ็กซ์เทอร์เลอร์กับแดเชียลในคอปเปอร์นะครับก็ผมชื่อนายชุนสวัสดิ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศรหัส5425029นะครับก็หัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้ก็มีสองหัวข้อนะครับเอ็กซ์เทอร์เลอร์กับแดเชียลนะครับเอ็กซ์เทอร์เลอร์คือพูดง่ายๆคือเป็นความคมชัดของลายอาวุธนะครับซึ่งลายอาวุธก็จะมีประมาณ 3,000 กว่าลายนะครับแล้วก็มีราคาด้วยนะครับถ้าทุกคนเปิดได้เอามาขายนะครับก็จะมีระดับอยู่5ระดับนะครับก็จะมี Metal Scale Railworn Film Test Minimal Wear ก็ Factory New นะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับจะเห็นได้นะครับว่าในรูปมันไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็สกานะครับรูปมันอาจจะไม่ชัดนะครับตรงนี้นะครับตรงส่วนของกลางเลยนะครับมันจะไม่ชี้ไปให้เห็นชัดนะครับทุกคนเวลวอนก็จะมีความแตกต่างขึ้นมานิดนึงนะครับจับภาพก่อนนะครับมันจะเป็นแค่ความชัดเฉยๆครับความชัดของใช่ครับเรียงลำดับจากไม่ชัดไปชัดสุดครับส่วนฟิลเทสนะครับมันก็บอกนะครับมันอาจจะชัดเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่านะครับเวลวอร์นี่ก็เป็นมินิมอลแวร์ก็จะชัดขึ้นมาเกือบจะชัดที่สุดนะครับส่วนแฟคทอรี่นิวนี่ครับมันจะชัดเหมือนออกจากโรงงานครับมันใหม่ถึงใหม่จากโรงงานครับคำว่าแฟคทอรี่นิวต่อไปจะเป็นไลท์ติ้งสเปเชียลครับไลท์ติ้งสเปเชียลสามารถเปิดได้จากกล่องที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็ถึงจะมีกล่องแล้วแต่ต้องเปิดไม่ได้ครับต้องใช้คีย์ร่วมกับกล่องด้วยนะครับต้องคีย์จะราคาประมาณ80บาทนะครับต่อ1คีย์นะครับก็ต่อไปนะครับสเปเชียลแลจะมีทั้งหมด5ชนิดกัดไนท์ฟิกไนท์ไบโอเน็ตคาร์บอนบิดแล้วก็ฟิกไนท์ไบโอเน็ตนะครับกัดไนท์นะครับจะมีรูปร่างที่เหมือนมีทำครัวแล้วกระทำนี่ทำแล้วก็มันก็จะส่งผลกับลายเมื่อกี้ที่ผมพูดมาไปก่อนนะครับว่ามีเวลวอนอะไรเนี่ยนะครับชั่วแบตเตอรี่นิวนะครับความมีดนะครับถ้าเรียงลำดับจากความแพงอันนี้น่าจะถูกสุดนะครับประมาณ 1,700 นะครับบาทครับส่วนฟิกไนท์จะเป็นมีดที่สวยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับมีดฟิกไนท์ลายที่แพงที่สุดของฟิกไนท์ก็จะเป็นครีมสันเว็บนะครับที่เป็นสีแดงเนี่ยครับถ้ายิ่งเป็นแบตเทิลเป็นใช่ครับขอไทยครับแบตเทอรี่นิวก็จะประมาณ 3,500 นะครับส่วนไบโอเน็ตนะครับก็จะเป็นมีดที่น่าจะหายากพอๆกับคาร์บอนบิดนะครับก็ต่อไปเป็นมีดคาร์บอนบิดที่นิยมใช้กันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นคลิปสังเวทนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 5,500 นะครับส่วนที่ที่แพงที่สุดในนั้นตอนนี้ก็จะเป็นเกมนายเบเน็ตกิมสันเบ็คนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ15,000ครับถูกที่สุดของเกมนายเบเน็ตน่าจะประมาณ 7,000 นะครับเท่าที่ได้ข
ได้ข้อมูลมานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสแตทแผนครับเป็นความสามารถของการเก็บสแตทนะครับซึ่งเมื่อเราใช้อาวุธนั้นนะครับมันจะเก็บจำนวนการฆ่านะครับซึ่งมีดที่เห็นอยู่ในรูปนี้ก็จะเป็นฮันส์แมนไนท์ซิมสันเล็บซึ่งราคา400ดอลลาร์นะครับนี่ก็จะเป็นกระแตกแผ่กับปืนนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ครับราคาของกระบอกนี้ก็ประมาณเกือบหมื่นนะครับสรุปนะครับเอ็กเซอร์และแอร์สเปเชียลนะครับก็มันจะส่งผลต่อลายปืนด้วยนะครับของเอ็กเซอร์แล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันนะครับเรียงลำดับจากความคมชัดต่ำสุดไปถึงมากสุดนะครับยิ่งชัดเท่าไหร่ยิ่งแพงนะครับไม่มีคำถามอะไรหรือเปล่าครับ
ก็ถ้าเราหกพันนะ